สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะจี้แม่พนิดาโชว์หลักฐานภาพอุ้มท้องแตงโมพิสูจน์เป็นแม่แท้แท้คืบหน้าล่าสุดคดีแตงโมวันนี้24มิถุนายน65นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องไปยังศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจ2นายในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการกระทำโดยประการใดๆอันมิชอบต่อหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของคดีแตงโมตามมาตรา164และมาตรา157ขณะเดียวกันอัจฉริยะได้พูดถึงประเด็นการตั้งข้อสงสัยว่าแม่พนิดาเป็นแม่ที่แท้จริงของแตงโมนิดาจริงหรือไม่เพื่อพิสูจน์ความจริงอยากให้แม่ตรวจ DNA หรือนำหลักฐานภาพอุ้มท้องแตงโมออกมาเปิดเผยเพื่อการคลายความสงสัยของสังคมส่วนกรณีที่แม่จะถอนฟ้องตรงแม่ต้องไปยื่นเองศาลจึงจะจำนายคดีออกจากระบบซึ่งก็ต้องรอดูแม่อีกครั้งรอการไต่สวนในวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณแม่คนเดียวแต่เท่าที่สอบถามท่านนายบุญถาวรยังยืนยันว่าแม่แตงโมจะถอนฟ้องเป็นสิทธิ์ของแม่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ